สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอาจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ วเป็นกําลังใจให้ช่องเยเพียนด้วยนะคะตอนที่เจเปิดมาหลังประตูเปิดออกก็พบว่าด้านในเนี่ยมีมิกโกที่เป็นเงือกขอยต้อนรับทาคุมิกับน้องอาเลนและอาเลนาซึ่งเธอเนี่ยได้กล่าวต้อนรับสวัสดีค่ะท่านทาคุมิท่านอาเลนท่านอาเลนาแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นมิกโกชื่อฮิเมะและแน่นอนว่าเมื่อเธอเจอทาคุมิแล้วก็น้องฝาแฝดทั้งสองคนเธอนเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยแน่นอนว่า ทาคุมิเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าเจอนครั้งแรกแต่ทําไมมิโกฮิเมะเนี่ยถึงดูรู้จักทาคุมิเป็นอย่างดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามิโกฮิเมะเนี่ยจะรู้นะคะว่าทาคุมิเนี่คิดอะไรอยู่เธอก็เลยบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นมิโกสามารถสื่อสารกับเทพได้แน่นอนว่าผู้ติดตามเทพน้ําเนี่ยได้สื่อสารกับเธอว่าทาคุมิกําลังมุ่งหน้ามาที่นี่และสามารถช่วยเหลือพวกเธอได้ก็เหตุการณ์ที่เก็บซากเรือล่มนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยก็น่าเครียดเลยนะ ะะเพราะภาวนาว่าผู้ติดตามเทพน้ำเนี่ยคงไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของทาคุมิแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามิโกะฮิเมะเนี่ยจะรู้นะคะว่าทาคุมิเนี่ยกำลังกังวลอยู่เธอเลยบอกว่าเรื่องของทาคุมิเนี่ยมีเพียงสองคนที่รู้นั่นก็คือพี่สาวเงือกและผู้อเวุโซเผ่าเงือกนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นมิโกะฮิเมะเนี่ยก็ได้แนะนําทุกคนให้รู้จักกับการูโดผู้เท่าเผาเงือกที่คอยดูแลจัดการทุกอย่างในเมืองเงือกแทน ท่านมิโกะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมิโกะฮิเมะเนี่ยก็ได้ถามทาคุมิว่าทาคุมิเนี่ยต้องการอะไรเป็นการตอบแทนแต่ทว่าด้วยความเป็นพระเอกของเรานะคะเขาก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรแต่ทว่าม hm ิโกะฮิเมะเนี่ยก็ยังขยันขยอนะคะว่าทาคุมิเนี่ยต้องการหรืออยากได้อะไรและในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยก็พยายามคิดนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรจากเผาเงือกที่สุดจนในที่สุดเขาเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ต่อสู้กับมอน แล้วเขาเนี่ยพยายามใช้เวทน้ําแต่ทว่าไม่ประสบความสําเร็จซึ่งในตอนนั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียเลยทาคุมิเนี่ยได้ขอเปลี่ยนนะคะจากรางวัลเป็นการสอนการใช้สกิลน้ําหรือใช้เวทมนต์น้ํานอกจากสอนเขาแล้วก็ขอให้สอนน้องฟ้าแฝดด้วยเพราะทั้งสองคนเนี่ยมีเวทน้ําอยู่ในตัวแต่ทว่าทาคุมิเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสอนได้นะคะและแน่นอนว่าหน้าที่การสอนเวทมนต์น้ําหรือการใช้เวทน้ำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกาลุโด้ผู้เท่าเผาเงือกนั่นเอง และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามิโกะฮิเมะเนี่ยยังไม่พอใจกับรางวัลที่ทาคุมิเนี่ยต้องการเธอก็พยายามขยันขยอนะคะซึ่งนายทาคุมิหรือทาคุมิของเราเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่จนกระทั่งพี่สาวเผาเงือกเนี่ยได้มากระซิบพังอย่างที่ข้างหูมิโกะฮิเมะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ปรากฏรอยยิ้มบางๆนะคะดูเหมือนว่าเธอได้ทางออกในการให้รางวัลทาคุมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในสถานที่แห่งหนึ่งณใต้ทะเลลึกดูเหมือนว่า สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยมุกที่แวววาวสาหร่ายทะเลและปะาารังต่างๆเมื่อมาถึงนะคะมิโกะทาคุเมะกับพี่สาวคนสวยเผาเงือกเนี่ยก็บอกให้ทาคุมิเนี่ยเลือกได้ตามใจชอบเลยอยากได้อะไรก็หยิบไปและเมื่อทาคุมิหยิบสิ่งของขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปะาารางังเปลือกหอยหรือสาหร่ายทะเลก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อใช้สกิลตรวจค้นแล้วพบว่าแม้กระทั่งสาหร่ายธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถปรุงบัญญาได้เลยและดู เหมือนว่าระหว่างที่ทาคุมิเนี่ยใช้สกิลตรวจสอบน้องฟ้าแฝดทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หยิบไข่มุกหลากสีขึ้นมาเล่นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทาคุมิเนี่ยเห็นขนาดของไข่มุกก็ถึงกตาโตเลยนี่มันไข่มุกเหรอครับซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้บอกว่าไข่มุกเนี่ยคืออัญ,ญมณีของบนโลกมนุษย์ซึ่งสองสาวเผ่าเงื่อก็ได้แต่บอกว่าฉันมีอะไรจะสารภาพค่ะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ทิ้งขยะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือขยะใครอยากได้เท่าไรหรืออยากได้อะไรก็หยิบไปทั้ง ดไ้เลยค่ะซึ่งทาคุมิเนี่ยง็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะเพราะไข่มุกขนาดกำปั้นเด็กเนี่ยมันมีค่ามหาศาลมากเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องอเลนกับเลนาเนี่ยจะชอบมากๆอีกด้วยและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ใช้สกิลเก็บของทั้งหมดในบริเวณแห่งนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้พื้นที่มากเลยถึงจะเก็บของทั้งหมดเหล่านี้ได้แต่ถ้าว่าก็เก็บมาหมดนะคะซึ่งเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ดูชอบมากอีกด้วยขยะสวยจังขยะสวยงามแน่นอนว่าทั้ง องคนเนี่ยตื่นเต้นกับไข่มุกที่ตัวเองจะได้กลับไปเล่นนะคะและหลังจากเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วมิโกะฮิเมะแล้วก็พี่สาวเผาเงือกเนี่ยก็ได้พาทาคุมิกับน้องฟ้าแฝดเนี่ยกลับไปยังวังทะเลนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนในคนืนนี้ซึ่งแน่นอนว่าเผาเงือกเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูปูเสือทาคุมิแล้วก็น้องฟ้าแฝดเป็นอย่างดีเพราะทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเลยนะคะที่สามารถกู้ซากเรือจากปากถ้ำประการลังได้แล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมานายต่ อูเทาเผาเงือกแล้วก็มิโกฮิเมะเนี่ยได้พาทากุมิแล้วก็สองฟ้าแฟดมายัางสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะสอนการใช้เวทน้ําและแน่นอนว่าผู้ที่สอนนั่นก็คือการูโดผู้เทาเผาเงือกนั่นเองเขาเนี่ยได้สาธิตการสอนแล้วก็บอกเทคนิคในการใช้เวทมนต์แน่นอนว่าถ้าเรียนรู้การใช้เวทมนต์น้ําจากสถานที่แห่งนี้ที่มีแหล่งน้ําจะสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นและหลังจากนั้นผูเทาเนี่ยก็ได้สาธิตนะคะแล้วค่อยๆสอน แน่นอนว่าทาคุมิก็อยากให้สอนทั้งสองฟ้าแฝดด้วยซึ่งอันดับแรกเนี่ยผู้เฒ่าก็สอนการสัมผัสเวทมนต์นะคะโดยให้เวทมนต์เนี่ยไหลเวียนไปทั่วร่างกายและหลังจากนั้นก็สอนให้ควบคุมน้ําได้และให้ทาคุมิเนี่ยใช้วอเตอร์บอลเพื่อปาไปยังโขดหินและในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยก็สามารถใช้วอเตอร์บอลได้แล้วนะคะและแน่นอนว่าวอเตอร์บอลของทาคุมิเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้มากมายเมื่อเด็กๆเ,กเกห็นแบบนั้นแล้วแน่นอนค่ะน้องอเล กับเอเลนาเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะลองใช้ด้วยหลังจากนั้นน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ทำวอเตอร์บอลของตัวเองแล้วก็ปาไปยังโขดหินใกล้ๆแน่นอนว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่แพ้ทาคุมิเลยทําเอาผู้เท่าเผาเงือกกับมิโกฮิเมะเนี่ยถึงกระตื่นตะลึงไปเลยเพราะการใช้เวทวาลีเนี่ยไม่ใช่ใครใช้กันได้ง่ายๆแล้วการฝึกเนี่ยก็ไม่ใช่ฝึกแค่วัน2วันแต่เพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยกับต่างออกไปเห็นปุ๊บทาได้ปับ๊บและแน่นอนว่าเมื่อเห็นทั้ง3คนเนี่ยสามารถใช้ เวทมนต์น้ำได้แล้วทั้งสองคนก็คงจะไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อทั้งผู้เท่าเผาเงือกแล้วก็มิโกฮิเมะเนี่ยได้ขอตัวกลับไปยังวังทะเลแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ขอตัวที่จะอยู่ฝึกต่อนะคะและในการฝึกเวทน้ําก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับสองฟ้าแฟดนะคะน้องอเลงกับอเลนาเนี่ยสนุกสุดๆเลยแล้วก็ทาคุมิเนี่ยก็ขอเป็นพี่เลี้ยงคุมอยู่ด้วยและหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็ฝึกเวทน้ําจนแทบจะลืมเวลาเลยจนกระทั่งพระอาทิตย์เนี่ย ใกลจะตกดินแล้วแล้วในขณะนั้นจู่ๆน้องอเลนกับอเลนาเนี่ยก็เกิดตื่นกลัวอะไรบางอย่างเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยได้วิ่งมากอดขาทาคุมิและเมื่อทาคุมิเนี่ยใช้สกิลตรวจจับก็พบว่ามีบางอย่างเนี่ยผิดแปลกออกไปและในตอนนั้นก็เหมือนว่าจะมีขึ้นขนาดใหญ่เนี่ยปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วภาพก็ได้ตัดมายัางเทพลมในตอนนี้ดูเหมือนว่าเทพลมของเราหรือเซลเนี่ยกำลังดุผู้ติดตามเทพน้ําอยู่นะคะเพราะเธอเนี่ยดันไปบอก สาวกของเธอว่าทาคุมิเนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนว่าเทพลมเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะเพราะว่าดันไปใช้คนของเขาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตดังนั้นเทพซิลเนี่ยทั้งดุทั้งโมโหเป็นอย่างมากเลยซึ่งท่าทีแบบนี้ก็ไม่ใช่ท่าทีที่จะเห็นกันง่ายๆหลังจากดุเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ไล่เธอเนี่ยกลับไปทาหน้าที่ของเธอต่อการที่เทพซิลเนี่ยโมโหขนาดนี้แล้วก็ทําให้ผู้ติดตามของเขาเนี่ยถึงก็บอกว่าท่านซิลครับดูเหมือน ว่าในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยจะพบปัญหาอยู่นะครับแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเนี่ยก็พบสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะนั่นก็คือมังกรตกบักเอกเลยเมื่อเจ้ามังกรโผล่มาทาคุมิเนี่ยก็ได้ใช้สกิลตรวจคน้นพบว่าความต่างชั้นกันเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่แปลกไปอย่างหนึ่งก็คือเจ้ามังกรที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ได้โจมตีทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเลยกลับกันกลายเป็นว่าเจ้ามังกร ทักทายทาคุมิแล้วก็น้องฟ้าแฝดทั้งสองคนสรุปก็คือเจ้ามังกรเนี่ยเป็นสาวกของเทพน้ํานั่นเองเมื่อทาคุมิรู้แบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งใจเลยนะคะเอาเป็นว่าพวกเดียวกันเองนี่นะและหลังจากนั้นท่านมังกรเนี่ยก็ได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเจอเด็กๆแต่ทว่าก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทาคุมิก็งงไปเลยว่าถ้ามีหน้าที่ดูแลเด็กๆทําไมเด็กๆไปอยู่กลางป่าเขาก็เลยบอกว่าการที่จะใช้ร่างนี้ไป ปกป้องเด็กๆมันคงจะสร้างความวุ่นวายหน้าดูเมื่อทาคุมิคิดคิดดูแล้วก็เป็นอย่างที่เทพมังกรบอกนะคะเพราะตัวโตวขนาดนี้คงจะไปไหนมาไหนลําบากและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเทพมังกรเนี่ยจะถามไทสารทุกสุขดีของน้องอเลีนกับอเลนาแถมยังบอกอีกด้วยว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะรับเด็กๆเนี่ยไปดูแลเพราะในตอนนี้เด็กๆเนี่ยโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าน้องอเลียนกับอเลนาเนี่ยจะติดทาคุมิเป็นอย่างมากเลยทั้งสอง คนเนี่ยได้ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่กับทาคุมิไม่ไปไหนจะอยู่กับพี่ชายเมื่อมังกรเห็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้จะตั้งใจคุมคูมหรอกนะแต่อยากรู้ว่าเด็กๆเนี่ยติดเจ้ามากขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วข้าก็บังคับเด็กๆไม่ลงหรอกนะก็ได้แต่ฝากเจ้าให้ดูแลเด็กๆต่อไปเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้บอกให้ทาคุมิเนี่ยทำพันธสัญญาหากมีเรื่องที่ต้องการช่วยเหลือเนี่ยสามารถเรียกได้แน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ย ได้แรกชื่อกันนะคะแล้วมังกรที่อยู่ตรงหน้าทาคุมิเนี่ยก็ชื่อไคเซอร์และหลังจากนั้นไคเซอร์เนี่ยก็ได้พันพันธสัญญากับทาคุมิแล้วก็น้องฟ้าแฝดทั้งสองคนหากมีเรื่องอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถส่งโทรจิตหรือเรียกชื่อไคเซอร์ได้และหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไคเซอร์ก็ได้อาสานะคะที่จะพาทั้งสามคนไปส่งยังวังใต้ทะเลและเมื่อได้ยินว่าจะได้ขี่ล้งางมังกรแล้วก็สองฟ้าแฝดเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลย าคุมิเนี่ยได้แต่ยิ้มเอ็นดูน้องๆน,นะคะและหลังจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ขี่หลังไคเซอร์และไคเซอร์เนี่ยก็ได้พาทั้ง3คนดำดิงลึกลงไปในใต้ทะเลเพื่อที่จะพากลับไปยังวังแน่นอนว่าตลอดทางเนี่ยเด็กๆทั้งสองคนได้ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยเพราะเป็นวิวที่ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนและในระหว่างทางทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่นึกนะคะตามคําพูดของไคเซอร์ว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยคงจะรักเจ้าหน้าดูเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้ง องคนเนี่ยจะผูกพันกับเจ้าได้มากขนาดนี้ในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยได้ก้มลงไปกอดเด็กๆนะคะแล้วก็รู้สึกหวงแหนเด็กๆเป็นอย่างมากเลยไม่อยากจากน้องๆไปไหนอยากจะดูแลให้ดีขึ้นแล้วในที่สุดไคเซอร์ก็ได้พาทั้ง3ามคนเนี่ยมาส่งยังหน้าวังใต้ทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นทั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้บกมือบายบายไคเซอร์และไคเซอร์ยังได้บอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ดูแลเด็กๆให้ดีแล้วก็มีอะไรเนี่ยเรียกหาได้เสม และหลังจากนั้นไคเซอร์เนี่ยก็ได้ว่ายน้ําจากไปซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้ชมตามหลังนะคะว่าไคเซอร์เนี่ยทั้งแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้พาน้องทั้งสองคนเนี่ยกับเข้าห้องพักแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่เ